มาแล้วจ้าช่วงที่แล้วพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องลุงแล้วก็น้องไซลานะคะช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสุนัขพันธุ์เซนเบอร์นาร์ดกันมากขึ้นนั่นคือน้องลุงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมว่าประวัติของเซนเบอร์นาร์ดเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้แล้วก็เราไปชมประวัติของเซนเบอร์นาร์ดพร้อมๆกันค่ะสุนัขพันธุ์เซนเบอร์นาร์ดเป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่มีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 64-120 กิโลกรัมหรืออาจมากกว่านั้นก็ได้ค่ะมีความสูงจากหัวไหล่ถึงพื้น 70-90 เซนติเมตรขนมีลักษณะยาวเรียบบริเวณหน้าจะมีความหนามากๆบริเวณรอบคอลงมาที่ขามีขนสีน้ำตาลแดงสีเทาและก็จะมีสีดำที่เบ้าตาทั้งสองและบริเวณหูหางก็จะมีขนยาวในตาจะมีสีดำสีฟ้าและก็สีน้ำตาลค่ะซึ่งสุนัขพันธุ์นี้นะคะก็จะมีสายร่าเริงใจดีสามารถที่จะหาคนที่ถูกหิมะทับหรือว่าหายไปในพายุหิมะได้ด้วยนะคะโดยจะนำกระป๋องน้ำอุ่นผูกที่คอแล้วก็เอาไปให้คนที่มันพบได้กินน้ำค่ะสุนัขพันธุ์เซนเบอร์นาร์ดมีประวัติเคยอยู่ร่วมกับสุนัขพันธุ์เรสเทอร์สวิตมัลเทนด็อกที่นำไปใช้งานในไร่หรือว่าฟาร์มต่างๆค่ะเช่นไว้เพื่อต้อนแกะหรือว่าสัตว์อื่นๆสามารถที่จะใช้ช่วยในการล่าสัตว์และยังช่วยผู้ประสบภัยจากหิมะได้ด้วยค่ะสุนัขพันธุ์เซนเบอร์นาร์ดมีชื่อเสียงมากที่สุดที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามันได้เคยช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่างๆไว้มากกว่า100ชีวิตสุนัขตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าเจ้าแบลลี่ภายหลังเมื่อเจ้าแบลลี่เสียชีวิตนะคะก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์แบลลี่ขึ้นปัจจุบันตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในกรุงเบิร์นค่ะเมื่อกี้นะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประวัติความเป็นมาของน้องเซนเบอร์นาร์ดหรือว่าสุนัขพันธุ์เซนเบอร์นาร์ดไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะส้มมีเกร็ดความรู้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะพาน้องหมาไปทำหมันเอ๊ะจะดีหรือว่าไม่ดีวันนี้เรามีเกร็ดความรู้จากคุณหมอมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสัตวแพทย์หญิงพรพลอยทองจุไลจากธัญพรรักษาสัตว์ค่ะในสุนัขและแมวนะคะจะเริ่มเจริญพันธุ์เมื่ออายุ7เดือนค่ะเราก็จะแนะนำให้ทำหมันก็คืออายุ7เดือนขึ้นไปค่ะการเตรียมตัวก่อนมาพบหมอนะคะอย่างแรกเลยคือต้องนัดหมายก่อนมานัดหมายว่าเราวางแผนจะทำหมันสุนัขและแมวถ้าเป็นไปได้ควรจะเลี่ยงช่วงเวลาที่เขากำลังติดสัตว์อยู่อะค่ะคือมีกำลังมีอาการต้องการผสมพันธุ์เพราะช่วงนั้นเนี่ยทำให้การทำหมันเนี่ยค่อนข้างจะเสียเลือดเยอะหลังจากที่นัดหมายแล้วเนี่ยหมอก็จะประเมินสุขภาพว่าควรจะต้องเช็คเลือดตรวจเลือดก่อนดูว่าตับไตเขายังทำงานได้ดีแล้วก็ปริมาณเกล็ดเลือดเนี่ยเพียงพอสำหรับการผ่าตัดค่ะหลังจากที่ตรวจเลือดเรียบร้อยผลเลือดออกมาเนี่ยเราได้วันผ่าตัดละก่อนมาผ่าตัดเนี่ยให้เจ้าของงดน้ำและอาหารมาก่อน 8-12 ชั่วโมงค่ะป้องกันการอาเจียนแล้วก็สำลักเข้าปอดค่ะแน่นอนนะคะว่าเมื่อทำหมันไปแล้วก็คือเราได้ตัดเอาแหล่งผลิตฮอร์โมนเพศของเขาออกไปเลยนะคะพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนไปเลยก็คือหนึ่งจะไม่สนใจเพศตรงข้ามจะไม่อยากออกไปจีบสาวไม่เดินออกไปหาชายหนุ่มแล้วก็การเผาผลาญพลังงานจะน้อยลงค่ะเมตาบอลิซึมของร่างกายน้อยลงสุนัขและแมวก็จะเริ่มขี้เกียจแล้วก็อ้วนง่ายเป็นไปได้เนี่ยผู้เลี้ยงควรจะลดปริมาณอาหารลงอะค่ะไม่งั้นสุนัขจะมีน้ำหนักเยอะจนเกินไปประโยชน์ของการทำหมันนะคะเป็นวิธีการควบคุมประชากรที่ดีที่สุดนะคะในสุนัขและแมวในระยะยาวเนี่ยสามารถป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเกิดมะเร็งเต้านมได้แล้วก็ช่วยลดพฤติกรรมการออกไปเที่ยวไปกัดกันในสุนัขตัวผู้เนี่ยหรือแมวตัวผู้บางทีจะพบว่ามาหาหมอกลับมาวนเวียนด้วยลักษณะเดิมคือมาเย็บแผลมาทำแผลเนื่องจากออกไปต่อสู้แย่งชิงเพศเมียค่ะการทำหมันก็จะตัดปัญหาเรื่องการออกไปต่อสู้ตรงนี้ลดลงได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ลดโรคระบาดที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์เช่นไวรัสที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงได้เอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนจะจากกันไปนะคะฝากกันไว้สักนิดเหมือนกันเหมือนที่พี่วอนบอกนะคะว่าสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสุนัขแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงนะคะสามารถมาฝึกกันได้ที่นี่ค่ะศูนย์ฝึกสุนัขภาคสวอนนั่นเองเลี้ยงตั้งแต่4เดือนขึ้นไปก็รับเลยค่ะในการฝึกนะคะดังนั้นใครสนใจสามารถมาฝึกกันได้ที่นี่หรือถ้าเกิดว่าใครที่มีเวลาเลี้ยงอยากจะฝึกอยากจะเลี้ยงสุนัขได้ตัวท่านเองนะคุณผู้ชมสามารถฝึกกันได้ที่บ้านเหมือนกันและที่วอนบอกนะคะว่าสุนัขเนี่ยฝึกง่ายถ้าเกิดว่าเรารักและใส่ใจสุนัขก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ของเราที่สุดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการ Animal City
๊อกจ๊อกทางช่อง HSTV Channel นะคะอาทิตย์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสัตว์พันธุ์ไหนหรือว่าสุนัขพันธุ์อะไรแมวพันธุ์อะไรต้องติดตามกับโซ่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ